สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปเทพตอมครับน้องจอมครับอ่าฮะซึ่งในวันนี้ก็เข้าสู่21เรียบร้อยใช่แล้วมันเหลืออีกแค่3เมนูเท่านั้นกับนรกอีก3ขมหรือเปล่านั่นน่ะสิอ่ะอย่างไรก็ตามวันนี้เราอยู่กับเมนูที่21นั่นคือทูน่าชังเลมอนอ่ะเอาละครับและนี่คือเมนูชื่อมันบอกแล้วว่าทูน่าชังไลท์เวทเลมอนเปเปอร์อ่ะโอเคมาละเรามาดูดีกว่าว่าในนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้เค้กแครอทชีสเค็มไหมละชีสเค็มอันนี้เป็นคอนไอ้ขนมไอ้นี่ไงเม็ดข้าวโพดข้าวโพดใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่าทั้งซองนี้มันมีอะไรกันบ้างนะคลัชเมนดิสโรตีเค้กแครอทชีสสเปรดขนมข้าวโพดมายองเนสน้ำเลมอนอื่นๆอ่ะหลังจากที่เราดูทั้งหมดแล้วมีใครจับผิดอะไรได้บ้างว่ามีอะไรแปลกปลอมแปลกประหลาดไปบ้างแปลกปลอมเหรอครับที่รู้สึกว่าไม่ปกติอ่ะมันไม่ปกติอ่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ปกติมั่งมีอะไรไหมมายองเนสยังไม่ถูกต้องไม่ใช่มีใครคิดออกมั่งพี่กิ๊กรู้ไหมพี่มีอะไรที่มันผิดสังเกตไหมผมว่าไอ้ซองเนี่ยมันใหญ่ไปไม่ใช่มันคือซองปกติมีใครตอบได้ไหมมันมีถุงอุ่นถูกต้องเออว่ะแวร์อิสก็ปกตินะถุงอุ่นมันไม่มีถุงอุ่นเพราะมันเราต้องกินแบบเย็นๆยังไงล่ะใช่เราไม่มีถุงอุ่นนั่นหมายความว่าแกะมากินได้เลยอือฮึอ่ะเราจะไปแกะกันเลยก่อนว่าในซองนี้มันมีอะไรกันบ้างไปเอาละครับและนี่คือทูน่านะครับแป้งโรตีเค้กแครอทเป็นข้าวโพดข้าวโพดทอดกรอบมีชีสแล้วก็มีมาโยนะครับส่วนน้ำเป็นน้ำเลมอนเอาละครับและนี่คืออาหารในวันนี้ไม่มีถุงอุ่นไม่มีซองผสมน้ำดูทุกอย่างแห้งๆกันหมดเลยใช่เอาจริงๆซองผสมน้ำคือแบบไม่มีให้อะจะกินยังผสมยังไงอะเมื่อกี้ต้องใช้ขวดอะผสมในปากคือวันนี้มันดูแห้งๆดูแบบเมนูที่เราบอกว่าแฉะเมนูเฮียนี่คือสิ่งตรงข้ามจากเมนูที่แล้วแฉะและแห้งแต่เมนูนี้เป็นเมนูที่ใครที่โง่ๆครับกินเยอะๆโอเมก้า3เยอะเยอะมหาศาลอ่ะเราจะมาลองกินปลาทูน่าเฉยๆแต่ตอนนี้พี่จะแบะรอไว้นะฮะพี่จะบอกจริงๆวันนี้ซอสเหยาะเนี่ยแปลกมากมีมาโยมาโยมันมีส่วนผสมของไข่อ่ะเป็นครีมใครเคยกินอยู่เนาะเราจะมาลองกินกันมาอ่ะพร้อมนะครับ1 2โอเคกินได้ทำไมกูไม่โอเคคุณเดี๋ยววะมันเหมือนทูน่าเนี่ยมันทูน่าปกติอ่ะมีใครรู้สึกถึงเปปเปอร์มั้งไม่มีอ่ะทีนี้มาถึงช่วงที่เฮ้ยเดี๋ยวเรากินขนมก่อนเดี๋ยวเราค่อยมามิกซ์แอนด์แมทอ่ะหยิบมาอันนี้ใครที่ไม่เคยดูเราก็จะลองกินให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะกินเลยครับเฮ้ยจะบอกว่าความเค็มของอันเนี้ยมันตัดกับทูน่าได้ดีมากทูน่าเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดมาเจอกับจะเรียกว่าไงดีอ่ะข้าวโพดทอดกรอบเค็มได้นะมันอบมันเหมือนไออบแห้งก่อนแล้วมาทอดมันมีชีสด้วยมั้งเหมือนพี่ได้เท็กเจอร์ของชีสนิดหน่อยผมไม่ได้เลยกำลังคิดว่าชีสหรือเกลือมาเรามาลอง mix and match กันหน่อยดีกว่าจัดไปคือเราจะใส่ปลาทูน่าเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วมีอันนี้นิดนึงผมขอแบบแค่นี้แล้วกันแค่นี้อ่ะโอเคผมขอทูน่ากับชีสแล้วกันทูน่าได้อยู่ทูน่ากับชีสอย่างเดียวใช่ไหมทูน่าเสร็จเลยปุ๊บเย้ลำบากจังวะมาโยครับอุ้ยสีดูดีสูตรไหนเวิร์กกว่ากันของผมนะครับเป็นแป้งโรตีครับใส่ขนมใส่ทูน่าใส่ชีสแล้วก็ใส่มาโยครับของอะตอมเป็นแป้งใส่ทูน่าแล้วก็ชีสใส่ชีสครับส่วนของจอมใส่แป้งใส่ทูน่าแล้วก็ขนมมาลองกินกันครับ1 2เฮ้ยเฮ้ยผ่านรอดเนาะเฮ้ยโอเคป่ะผ่านอันนี้ได้ของผมนะหวานมันเค็มเปรี้ยวของผมเปรี้ยวตัดมันพอดีผมจะบอกว่าเมนูนี้มันเหมาะกับแบบคือคุณชอบแบบไหนปรุงตามใจตัวเองได้เลยจริงมาโยมันจอกหวานมันนิดหน่อยเอาแบบที่เหลือก็ได้อ่ะมาพี่อ่ะแต่เชฟขอไม่เยอะลองกินดูครับแป๊บนึง
ป็นไงครับคุณจอมโอ้โน่ไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะ Nope อ๋อ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 อ๋
ไหลคอน้ำตาไหลเลยว่ะชิปหายแล้วถ้วยไอ้นี่อยู่ไหนวะโชว์อยู่ไหนไม่ใส่ช็อตซองไอ้นี่เลยเป็นไงแป๊บนึงมันดันมันแค่ดันจอหน้าแดงแล้วอ่ะเขาหน้าแดงแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นคนอังกฤษไม่ชอบสิ่งนี้ผมไม่เอ็นจอยมายองเนสแบบเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่ชอบเลยอ่ะ Why you bullying me คอน้ำตาไหลเลยว่ะชิปหายแล้วเฮ้ยมันอร่อยเอ้ยอันนี้ไม่โกหกมันอร่อยจนน้ำตาไหลทำไมจังหวะแรกคือมันดันผมไม่ชอบเนี่ยจะแบบคอกำลังปรับตัวได้โอเคเจ้าจะเป็นลายต่อไปเราจะมาดูกันว่าฐานในกิจเขาไม่ชอบจริงหรือเขาอคติใช่ตอมกินคลัชไม่คือจังหวะแรกผมมันไม่ดีอ๋อกินเข้าไปแล้วมันติดyummy ต้องใส่เป็นที่ฐานกิจเขาไม่ชอบเฮ้ยไม่ได้จังหวะตบแรกของผมมันไม่ดีน้ำตาไหลอะมายองเนสมันเด้งจัดเกินไปครับผมแล้วแบบเฮ้ยแต่มายองเนสจริงพี่แต่คือมันโอเคพอปรับตัวได้คือถ้ามันโอเคมายองเนสพี่รู้สึกว่าของจอมพี่ใส่ก็ไม่เยอะนะเฮ้ยแต่มันโอเคคือจอมไม่ชอบกินมายองเนสอ่ะก็ไม่ได้คือไม่ชอบกินไม่ชอบกินอะไรแต่คือจังหวะแรกมันไม่โอเคแต่ผมว่าถ้ามันครบมากเลยถ้าใส่แต่ทางจริงผมไม่ได้ชอบมายองเนสนะแต่ก็เจออันนี้ก็โอเคแต่จังหวะแรกเฮ้ยทำไมเราแบบโอเควะอร่อยปะอร่อยมาอายุบิลมีบูลลี่ทุกคนบูลลี่จอมแล้วมาเราจะมาลองกินเค้กเค้กแครอทกันแบ่ง3ส่วนไปเลย3ส่วนเฮ้ยคุณผู้ชมมีแครอทซ่อนอยู่มันมีแครอทอยู่ข้างในครับคุณผู้ชมดูดีๆมันจะเป็นแบบเนื้อส้มๆหน่อยไม่เคยเจอเค้กที่มีเนื้ออย่างนี้เลยแล้วเป็นแครอทด้วยเป็นผักกลิ่นเป็นไงรู้สึกเหมือนซินนามอนไปทุกอันเลยอันนั้นแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นมีแครอทมาผสมด้วยคิดว่าเรามาลองดูซิว่ามันจะช่วยตัดกลิ่นของมายองเนสได้ไหมเขาแบบกรอบอ่ะรู้สึกกรอบเลยมันแบบเหมือนถั่วเท็กเจอร์มันคล้ายถั่วที่ไม่ได้กรอบมากแต่มันแครอทเท็กเจอร์ของคาร์บแห้งๆคาร์บแห้งใช่แต่แครอทไม่มีรสชาติเลยมันไม่ชูวัตถุดิบหลักเลยเอาเงี้ยแครอทคือส่วนประกอบมันคือตัวประกอบของเค้กเนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบกรอบๆกรุบๆหน่อยแล้วก็กินนี้แล้วมันล้างปากจากเมื่อกี้ไหมเยอะเป็นของหวานที่ดีมายองเนสนี่รู้สึกตอนนี้ตรงคอเริ่มเปรี้ยวๆว่ะรู้สึกเปรี้ยวๆของมายองเนสว่ะว่าไปกันได้ว่ะเรามันไอ้กันว่ะไอ้กันไอ้แม่ไอ้ได้เถอะผมรู้สึกว่าเค้กเนี่ยรสชาติคุ้นๆเหมือนคิดจะพูดว่าอะไรนะอยากตายด้วยมาติดทูไหมคุ้นๆเหมือนสักเมนูผ่านไปแล้วเคยกินรสชาติอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แครอทไม่ถึงเค้กหรอเค้กอย่างเงี้ยครับเราได้กินไม่แต่ไม่ใช่ไออันประมาณสัก16 17 18ไม่ใช่ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่แค่ร้านนี้เฮ้ยแต่รู้สึกว่าแต่รสชาติมันคุ้นๆน่ะไม่ต้องคุ้นหรอกตอมเรากินเค้กเฮี้ยนในทุกเมนูตั้งแต่ประมาณเมนูที่ตั้งแต่รัง A เลยมั้งเนี่ยไม่พูดถึงรัง B ก่อนอ๋อครับประมาณสัก15 16 18เนี่ยเริ่มมีแต่เค้กนี้เข้ามาโผล่เข้ามาอย่างเดียวละใช่พี่ยังไม่เจอ Energy Bar เลยจอมยังไม่เคยกินใช่มั้ย Energy Bar ตอนนี้ยังไม่เจอแต่เจอบลูเบอรี่เลยดีกว่าแล้วก็ไอ้ที่เหมือนไอ้ชูการ์ดนะครับอันนั้นพี่จอมันอะไรอย่างชูการ์ดอะไรวะไอช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตกินแล้วเหนียวๆอ่ะนะใช่เวนอันนั้นตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไม่ค่อยเจอเมนูหลังมาเรามากินน้ำกันต่อดีกว่าอันนี้สีสวยสีสวยครับอันนี้ขยะโดยจอมแล้วผมทีหลังนะครับเนียนกริบเลยครับมันจะไม่เหมือนกับไอ้น้ำส้มนั่นชนคลัชใสอ่ะตอบหมดมึงเลมอนจริงใส่น้ำเยอะไปผสมกันนะเนี่ยรู้สึกจืดใช่ป่ะเอาละฮะเดี๋ยวไงเราจะมาให้คะแนนกับมันกันเลยดีกว่าครับเอาละครับและนี่ก็ถึงช่วงของการให้คะแนนแล้วสำหรับเมนูที่21ครับนั่นคือทูน่าไลท์เวทเลมอนแอนด์เปเปอร์ยะซึ่งก็ไม่มีเปเปอร์ในนั้นไม่มีเปเปอร์ไม่รู้สึกเลยมีนิดผมรู้สึกคือไม่รู้สึกว่าถ้ามันมีที่จะรู้สึกว่ามันมีตัวตนมันควรต้องแบบเยอะกว่านี้หน่อยมันอาจจะรู้สึกแบบปลายลิ้นแต่นี่ผมเองไม่รู้สึกเลยใช่ภาษาลิ้นผมอาจจะมีปัญหาก็ได้มันไม่ค่อยมีมันมีความร้อนเกิดขึ้นหรือพวกเราอาจจะตายด้านกันหมดแล้วจะเป็นไปได้นะครับอ่ะคนให้คะแนนคนแรกใครอยากให้ก่อนให้จอมก่อนดีกว่าจอมเขาไม่ชอบมาโยเต็ม10คุณให้ผมให้8ส่วนน้องตอมให้ให้8ครับให้8เหมือนกันผมก็ไม่อยากจะบอกนะให้8เหมือนกันแล้วกันนะใจตรงกันใจตรงกันหน่อยถามเมื่อกี้ถามความเห็นแต่ละคนกันก่อนเอางี้
เอาของจอมก่อนให้คะแนนก่อนผมชอบตรงที่เมนูเนี้ยมันปรุงได้ตามใจเราเลยแบบคัสตอมคือคัสตอมได้เพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวแต่อยู่ที่เราจะชอบแบบไหนใช่ๆๆส่วนของอะตอมว่าไงที่ให้8ที่ตัดคะแนนไปส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยชอบเค้กเท่าไหร่รู้สึกมันหวานเลี่ยนเฮ้ยแต่คนนี้ก็ชอบเค้กนะชอบเลี่ยนไงชอบเลี่ยนมันหวานเลี่ยนไปครับแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้น้ำกินเยอะไปมันเสียคือมันเสียน้ำเยอะไปมันถึงเตรียมราสเบอร์รี่ไว้ใช่น้ำมี2อันนะคุณผู้ชมวันนี้มี2อันปกติมีแค่อันเดียวโอเคก็ตามท้ายนี้นี่คือเมนูที่21เราจะไปเจอกันใหม่ในเมนูที่22ซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้มันคือเมนูอะไรอ่ะยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรก็อย่าลืมติดตามคลิปก็อยู่แถวนี้คงด้านล่างนี้แหละครับใช่อ่ะยังไงก็ตามนะครับผมเทพซุปเทพตอมครับน้องจอมครับผมครับก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเจอกันเจอปืนไถ่ละหยิบปืนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นกรรมการ